แม้ว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 นั้นจะเริ่มคลี่คลายลงแล้วนะครับแต่ว่าผลจากการระบาดและความเสียหายนั้นยังคงอยู่และกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกครับล่าสุดนะครับมีการเปิดเผยผลสำรวจจากเกาหลีใต้ว่าบริษัทมากกว่า140นั้นมีการวางแผนในการที่จะลดพนักงานลดค่าใช้จ่ายและลดการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศครับสมาคมการค้าระหว่างประเทศแห่งเกาหลีใต้ได้เปิดเผยผลสำรวจล่าสุดนะครับและพบว่ากลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่ประกอบธุรกิจหลายประเภทประมาณ43%ที่ตอบแบบสอบถามมีแผนจะปรับลดเม็ดเงินลงทุนในปีนี้ครับทั้งการลงทุนในประเทศและต่างประเทศนะครับท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัวครับทางสมาคมระบุนะครับว่าการลดลงของการลงทุนจากกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่นั้นอาจจะกระทบต่อภาพรวมการส่งออกของประเทศครับและความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกครับซึ่งทั้งหมดนี้นะฮะจำเป็นจะต้องมีมาตรการจูงใจทางด้านภาษีและมาตรการอื่นๆเข้ามาช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นในการลงทุนครับผลสำรวจดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของแบบสอบถามจากบริษัทเกาหลีใต้ทั้งหมด 1,300 กว่าแห่งนะครับที่มียอดขายในต่างประเทศมากกว่า 500,000 ดอลลาร์สหรัฐในปีที่ผ่านมาและในภาพรวมนะครับบริษัทประมาณ147ยังคงมองว่าสภาวะธุรกิจในปีนี้จะแย่ลงครับในขณะที่มีเพียงแค่116.9มองว่าตลาดนั้นน่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ครับสำหรับในส่วนที่มองว่าภาวะธุรกิจนั้นจะมืดมนนะฮะมองว่า129.5นั้นตัดสินใจลดการลงทุนในประเทศสำหรับปีนี้ครับและอีก127.5ก็ปรับลดการลงทุนในต่างประเทศครับเมื่อเราวิเคราะห์ลึกลงไปเป็นรายเซกเตอร์นะครับประมาณ145ของบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ก็เตรียมที่จะลดการลงทุนในปีนี้ครับสำหรับประเทศเกาหลีใต้นั้นกำลังเผชิญหน้ากับการส่งออกที่ลดลงนะครับรวมไปถึงขาดดุลการค้าเพิ่มขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นครับรวมไปถึงการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานสภาวะเศรษฐกิจโลกขาลงนะครับเนื่องจากมาตรการคุมเข้มทางการเงินเพื่อสกัดเงินเฟ้อครับรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ประเมินว่าในปีนี้นะครับมูลค่าการส่งออกนั้นน่าจะลดลงไป104.5สำหรับธนาคารกลางเกาหลีใต้ก็คาดการณ์ครับว่าการขยายตัวของ GDP ในปีนี้น่าจะเติบโตได้เพียงแค่ร้อยละ 1.7 เท่านั้นครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ